แต่ตัวคนที่มาขโมยของเจ๊ร้านขายทุเรียนแล้วเจ๊ไม่ได้ขายทุเรียนอย่างเดียวนะคะขายหลายอย่างขายทุเรียนด้วยขายเสื้อผ้ามือสองด้วยลังทุเรียนก็เอาไปโครงเหล็กราวตากผ้าก็เอาไปสุดท้ายเจ๊ตามไปเจอเค้นถามไม่ตอบใช่ไหมเจ๊ไปเอาเศษฮูลาฮูปที่มันแตกฟาดถึงจะรับสารภาพอะค่ะเต็มเงากูจะหมดร้านกูจะเอาอะไรแฝนผ้าลังก็ไม่ใช่น้อยนะยัง10กว่าใบบอกว่าไม่ได้เอามึงเอาลังไปเปล่าเปล่ามึงเอาไป4อันเนี่ยครับไม่ใช่มึงจะนี่ไม่มีโจรมีมึงคนเดียว4ลังก็ว่าจะไปใส่ของใส่อะไรใส่อะไรเจอโจรน่ะมันต้องอย่างเงี้ยน่ะมันขโมยของเราจะมันไม่คิดเลยว่าเราจะหาอะไรมาแฝงผ้าได้มั้งมันขโมยหมดร้านเลยเศษมนุษย์จริงใส่อะไรฟาดเป๊ะลงไปอะไรฟาดเห็นแวบๆเลยมันเป็นเศษฮูลาฮูปที่เขาเอามาลดความอ้วนอ่ะลดเอวอ่ะมันหักอยู่แถวนั้นเจ๊ไปเอามาฟาดเจ้านายคนนี้อ่ะนายคนนี้คือคมกริตไปขโมยราวแขวนผ้ากับลังพลาสติกใส่เปลือกทุเรียนค่ะเอามาจากร้านของเจ๊จ้าเอามาจากร้านของเจรัตดาวันคือเจ๊เนี่ยปิดร้านแล้วก็วางของไว้และนายคนนี้ขี่มอเตอร์ไซค์มากับเพื่อนเขาเอาจริงๆอ่ะถ้ามีมอเตอร์ไซค์นะก็มีกินระดับหนึ่งนะแล้วก็เข้ามาขโมยของที่ร้านของเจ๊อยู่ที่ริมถนนบางไผ่หนองพราวอำเภอบางบัวทองนนทบุรีนี่ปึ๊บเจ๊เนี่ยเขาเอาผ้าปิดไว้นะเจ๊เอาผ้าปิดไว้หมดเลยคลุมหมดเลยเวลาปิดร้านแต่เจ้าคมกริตคนก่อเหตุนะมาหยิบฉวยไปหยิบไปแล้วเอาขึ้นรถมอเตอร์ไซค์เราก็ขับหลบหนีปรากฏว่าญาติของเจ๊เนี่ยเขาซุ่มดูอยู่เขาก็เลยขับขี่รถตามมอเตอร์ไซค์ตามไปถึงไหนถึงบ้านคมกริตค่ะแล้วก็รีบแจ้งเจ๊ให้มาพอเจ๊มาถึงเจ้าตัวไม่รับสารภาพเจ๊โมโหเจ๊ก็เลยไปคว้าไอเศษฮูลาฮูปที่มันแตกค่ะฟาดเข้าให้ด้วยความโมโหเจ๊บอกกับเราเพิ่มเติมนะคะเราสัมภาษณ์เจรัตดาวันเจ๊บอกว่าเอาจริงๆนะถ้าคุณไม่มีกลิ่นน่ะคุณมาขอเจ๊ก็ได้ของที่คุณขโมยไปนะเอาจริงๆมันไม่ได้มีราคีราคาเยอะแยะอะไรมากมายเอาโครงเหล็กราวตากผ้าโครงเหล็กของเต็นท์แล้วก็ลังพวกใส่เปลือกทุเรียนน่ะแต่รวมๆมัน 20,000 บาทแต่เจ๊เจ็บใจตรงที่ว่าเฮ้ยเราคนค้าขายโดยสุจริตคุณมาเอาของเราไปแบบนี้ได้ยังไงแล้วคมกริตเนี่ยคือคดีลักทรัพย์อ่ะโทษมันไม่ได้หนักหนาใช่มั้ยเจ๊กลัวว่าติดคุกไปแป๊บนึงออกมากลับมาเร่ร่อนอยู่ที่เดิมจะมาขโมยของใหม่ไหมเปิดร้านขายของมา20ปีไม่เคยเจอแบบนี้ไม่เคยมีของหายครั้งนี้ครั้งเดียวนี่แหละที่ต้องระวังและไอ้ที่ฟาดไปเพราะโมโหหลักฐานคามือถือเจ๊ถ่ายไว้หมดตั้งแต่มันหยิบยันมันกลับบ้านมันไม่รับก็เลยต้องฟาดไปซะหน่อยโอ้นะมันเล่นเอาหมดร้านเลยอ่ะแล้วก็ตบมันมันก็ไม่รับมึงเอากูไปเอาไปขายที่ไหนมันก็ไม่บอกมันไม่ได้เอาแล้วก็เอาโทรศัพท์ให้มันดูนี่ไงรูปมึงเนี่ยแล้วมึงบอกมึงไม่ได้เอาหรอมันเดี๋ยวกูไปห้องมึงเดี๋ยวไปค้นเสื้อตัวเนี้ยมันก็บอกว่ามันไม่ได้เอาอย่างเดียวอ่ะแล้วก็มันเขี้ยวหืมก็ไปหยิบไม้โอลิฮูแถวนั้นแหละประมาณนี้เนี่ยอยู่ในกองขยะอยู่แถวกองนะใต้ต้นไม้แล้วก็ไปหยิบได้ก็มาฟาดมันมึงจะรับไม่รับฟาดไป 4-5 ทีหลับเดี๋ยวทำผมเดี๋ยวทำผมปล่อยผมเถอะปล่อยเราก็ตีมึงมึงอยากให้กูปล่อยมึงได้ยังไงมึงขโมยของกูหมดร้านน่ะเจ๊ผมกินจนพูดว่าเจ๊ผมขอละผมขอ ขออะไรลังกระเล็บมึงเอาไปแล้วมึงจะมาขอทีเจ๊ขอทีเถอะฟาดปุ๊บเข้าเลยทีนี้จะมาขออะไรเจ๊บอกว่าก็มันโมโหนะเราค้าขายของเราโดยสุจริตคมกริตดูดีๆนะตอนมาก่อเหตุขี่มอเตอร์ไซค์มากับเพื่อนใช่ป่ะเป็นคนซ้อนแบกของไอ้เพื่อนน่ะตอนจับได้ขี่มอเตอร์ไซค์เตลิดไปละแสดงว่ารักกันมากจริงๆนะเนี่ยทิ้งคมกริตให้เจ๊ฟาดเจ๊ก็เลยแจ้งตำรวจนะคะคุณผู้ชมแล้วคมกริตเอาจริงๆบ้านอยู่ไม่ไกลจากร้านเจ๊เท่าไหร่ห่างจากร้านเจ๊2กิโลเป็นคนเร่ร่อนในพื้นที่แต่คนรู้จักแถวนั้นบอกว่าจริงๆแต่ก่อนนั้นเนี่ยสติดีนะแล้วเกิดความเครียดอะไรบางอย่างก็เลยมาใช้ชีวิตเร่ร่อนนอนอยู่ที่เพิงริมทางตรงนี้ค่ะโอ้โหสมักสะบอมเลยนะเพิ่งรู้นะว่าไอ้ฮูลาฮูปมันเป็นอุปกรณ์ทรมานคนร้ายได้แล้วอะสารภาพหมดเลยเอาไปขายร้านรับซื้อของเก่าเรียบร้อยเราคิดว่าแค่หมุนๆๆเฉยๆอ๋อนี่แบบเค้นคนร้ายก็ยังได้ด้วยนะฮะค่ะครับ